วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Duchess Diary ครับรายการที่พาทุกคนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวต่างๆของ Duchess ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเครื่องชงกาแฟเมล็ดกาแฟหรือกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับเต้นก็ขอฝากทุกคนคอยติดตามกันนะครับว่าเต้นจะมีไปออกอีเวนท์ที่ไหนกันบ้างแล้วจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรมาฝากทุกคนยังไงเต้นก็จะคอยอัปเดตมาฝากทุกคนเรื่อยๆนะครับครับ Duchess ของเรานะครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับที่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องใหญ่สำหรับเปิดร้านเครื่องเล็กสำหรับใช้งานในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟแคปซูลนะครับที่เหมาะกับคนยุคนี้นะครับใช้งานง่ายก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าก็จะมีความนิยมที่แตกต่างกันไปนะครับตามความต้องการของแต่ละคนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเต้นก็จะมาแนะนำรุ่น CM1320 ครับเครื่องชงกาแฟระดับโปรเฟชชั่นแนลนะครับเครื่องนี้นะครับก็เป็นที่นิยมและพูดถึงกันมากเลยทีเดียวครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับเคยซื้อไปแล้วเครื่องนึงแต่ก็ติดใจต้องกลับมาซื้อเป็นเครื่องที่2กันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีลูกค้านะครับหลายคนคอมเมนต์อยากให้เต้นนะครับสอนวิธีการใช้เครื่อง CM1320 ครับวันนี้เติ้ลก็จัดให้ทุกคนเลยครับวันนี้เติ้ลก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าและวิธีการใช้งาน CM1320 กันครับต่อไปนะครับเรามาดูสเปคเครื่องและวิธีการใช้งานเครื่อง CM1320 กันดีกว่าครับด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและแข็งแรงมีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีครับมีสีเทาแล้วก็สีแดงตัวเครื่องนะครับก็จะมี3หม้อต้มสามารถสกัดกาแฟสตรีมนมปล่อยน้ำร้อนได้ในเวลาเดียวกันแรงดัน15บาร์ใช้กำลังไฟ 3,000 วัตต์ความจุถังน้ำ600 ml น้ำหนักเครื่อง17กิโลกรัมขนาด35 x 40 x 50เซนติเมตรชงต่อเนื่องได้10-12แก้วและ100-120แก้วต่อวันเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าเครื่องกันดีกว่าครับในส่วนของลำดับต่อไปนะครับเต้นก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าช็อตกันดีกว่าครับวันนี้เต้นจะสาธิตเป็นวิธีการตั้งค่าช็อต2ช็อตนะครับก็ใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่18กรัมครับถ้าเกิดเป็น1ช็อตเราใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่12กรัมครับเรียบร้อยเราทำการบดได้เลยครับเครื่องบดที่เต้นใช้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น CG9002 ครับเป็นเครื่องบดแบบแมนนวลครับเรียบร้อยครับเราทำการแทมกาแฟได้เลยครับก่อนทำการสกัดช็อตนะครับเราจะทำการไล่น้ำนะครับเป็นการวอร์มหัวชงครับแล้วก็เป็นการไล่สิ่งสกปรกที่หัวชงด้วยเสร็จแล้วเรามาทำการตั้งค่ากันครับโดย2ช็อตนะครับเติ้ลก็ใช้ปริมาณน้ำกาแฟนะครับอยู่ที่60-70 ml ครับถ้าเกิดเป็น1ช็อตอย่างที่เติ้ลบอกไปใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่12กรัมแล้วปริมาณน้ำกาแฟอยู่ที่30-40 ml ครับการตั้งค่านะครับ2ช็อตแล้วกดค้างไปที่ปุ่ม2ช็อตได้เลยครับช็อตกาแฟออกมาสวยงามมากเลยครับพอถึงไปไหมที่ต้องการแล้วนะครับเราปล่อยมือได้เลยเครื่องเขาจะก็จะทำการจำการตั้งค่าของเราไว้นะครับครั้งต่อไปเรากดแค่ปุ่ม2ช็อตครั้งเดียวได้เลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกาแฟ2ช็อตของเราลำดับต่อไปนะครับเติ้ลก็จะมาพาทุกคนไปดูนะครับว่าการตั้งค่า2ช็อตเมื่อกี้นะครับเขาได้ทำการจำการตั้งค่าหรือยังเราก็มาเริ่มทำกันเหมือนเดิมเลยครับกาแฟ18กรัมครับเ
แล้วเดี๋ยวเติ้ลก็จะสาธิตไปพร้อมกับทำการสตรีมนมนะครับแล้วก็นำช็อตกาแฟมาทำเป็นลาเต้ร้อนให้ทุกคนได้ชมกันครับการนมเตรียมนมครับเหมือนเดิมครับทำการไล่น้ำครับเป็นการวอร์มหัวชงครับแล้วเดี๋ยวต้นก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเครื่องนี้สามารถทำพร้อมกันได้เลยระหว่างสกัดช็อตแล้วก็สตรีมนมครับจะทำเป็นลาเต้ร้อนนะคะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูลาเต้ร้อนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่อง CM1320 เครื่องชงกาแฟระดับโปรเฟสชั่นอลคุณสมบัติของเขาสมแล้วใช่ไหมล่ะครับที่เป็นรุ่นสุดฮิตของเราครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทางเรานะครับจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับหรือท่านใดนะครับที่อยากสนใจอยากจะมาลองทดลองใช้เครื่องชงกาแฟของเราสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้นะครับโชว์รูมของเราจะอยู่ที่ปากซอยรัชดาท่าพระ12นะครับหรือเดินเลยเดอะมอลล์ท่าพระมาประมาณ300เมตรครับก็จะถึงที่โชว์รูมของเราครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเต้นขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เต้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต้นขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ